ร้านค้าลดราคาแต่ชุดย้อมแมวแจกชุดวันสงกรานต์แต่หน้ากิจกรรมล่มสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะจะว่าไปแล้วเกมฟรีไฟอีกไม่นานก็จะครบรอบ6ปีแล้วนะคะมีใครเล่นมานานแล้วยังเล่นอยู่ไหมเอ่ยของมินก็คือมีเล่นบ้างเว้นบ้างเหมือนกันนะคะหายเบื่อแล้วก็กลับมาเล่นใหม่แต่การกลับมาคราวนี้เนี่ยรู้สึกพิเศษกว่าเมื่อก่อนและเชื่อว่าผู้ติดตามหลายคนก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่า GM เขาเอาใจผู้เล่นมากขึ้นนะเนี่ยซึ่งมันก็เป็นผลดีมากๆนะคะเพราะมันช่วยทำให้ผู้เล่นยังคงเหนียวแน่นและสนุกที่จะได้เล่นเกมนี้ต่อไปแต่มีคนชอบก็อาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เกิดประเด็นดราม่าได้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่เกมปรับปรุงพัฒนาแล้วผู้เล่นพึงพอใจและกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเกมเขาได้รับมืออย่างไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นที่มินได้ไปอ่านเจอตามกลุ่ม Facebook นะคะรวมถึงบางอย่างก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวมินเองด้วยก็อยากให้รับชมกันอย่างมีสติและพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะเพราะตัวมินเองก็ชื่นชอบเกมนี้เช่นกันค่ะอย่างแรกลดเกลือเพิ่มความหวานมาหน้ากิจกรรมแบบนี้ทีไรไม่ได้ 40% ก็ 50% แต่รอบนี้ใจดี 90% ค่ะแล้วกิจกรรมวงล้อได้ 99% ตั้งแต่รอบแรกโอ้โหปกติกว่าจะได้รอบสุดท้ายค่ะและลองสุ่มรอบที่2ได้ 90% สุ่มรอบที่3 85% โอ้โหแม่เจ้าบ้าไปแล้วอย่างที่2เจ็บหนักมากขึ้นหลายคนก็คงจะฟินกับกิจกรรมสงกรานต์อันล่าสุดนะคะกับการแจกคาตนะแบบปานวาลีเอ้ยไม่ใช่ติดอนิเมะไปหน่อยค่ะนอกจากนี้ยังแจกชุดสงกรานต์เล่นน้ำอันใหม่นะคะออกแบบชุดผู้หญิงมาได้น่ารักและสวยมากๆสังเกตไหมว่าชุดแจกฟรีของผู้หญิงออกแบบน่ารักทุกตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดนักเล่นสีแดงหรือว่าชุดที่เขามีการร่วมประกวดกันชุดผู้ชายก็มีแจกนะแต่อันนี้มินมาเล่นไม่ทันค่ะและกิจกรรมที่แจกฟรีในช่วงนี้นะคะก็คือชุดสีเขียวค่ะถึงแม้จะย้อมแมวก็จริงแต่ทรงผมนี่คือหล่อมากๆนอกจากนี้ยังมีแจกไอเทมสีเขียวในคอลเลกชันนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นมีดหัวตัดเอ่ยมีดคาตานะเอ่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้แจกเยอะสุดๆแต่ชุดที่มินเสียใจนะคะก็คือชุดที่มันอยู่ในกิจกรรมเติมเพชรครั้งแรกค่ะมันเป็นชุดที่ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายซึ่งอันนี้มินมีครบแล้วค่ะทั้ง2 ID แล้วคือตอนนั้นหมุนมาแพงมากเฮ้ยแต่อย่างน้อยอะบัตรแดงก็ยังสามารถเอาไปแลกคูปองนะคะรวมถึงไปแลกชุดต่างๆที่มาใหม่ได้ด้วยนอกจากนี้ถ้าหากเราไปเล่นกับผู้เล่นใหม่เราก็จะได้รับโทเค็นคู่ซีนะคะเราก็สามารถมาแลกรับชุดว่ายน้ำกับชุดไทยได้ค่ะแต่ที่เป็นประเด็นก็คือการแจกชุดแพงค่ะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา GM ก็ได้ทำการเอาใจผู้เล่นอย่างมากเลยค่ะโดยการลงไปเล่นให้ครบ60นาทีก็จะได้รับฟรีผลึกคริสตัลวันเดียวเท่านั้นซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีชุดที่เขาเสียเงินนะคะมาแจกให้ฟรีๆซึ่งอันนี้มินก็เสียดายมากค่ะนึกว่าจะไม่ซ้ำใครซะแล้วแต่ที่เป็นประเด็นดราม่าก็คือชุดสีขาวเจ้าบ่าวอันนี้แหละค่ะที่เป็นชุดของ D-Tag มาเมื่อก่อนด้วยความที่ว่านักแข่งรวมถึงคนดังๆชอบใส่กันมากก็เลยทำให้มีหลายคนอยากจับจองเหมือนกันหลายๆคนก็เลยเรียกร้องให้กลับมาค่ะ GM เขาก็จัดให้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะมาในรูปแบบของกิจกรรมโมโคนะคะแต่มันน่าเจ็บใจตรงที่เว้นไม่กี่เดือนเท่านั้นค่ะเขาก็เอามาแจกฟรีแล้วก็เข้าใจนะคะว่าซื้อก่อนมันก็ได้เอาไปใส่ก่อนเนาะแต่บอกล่วงหน้าหน่อยก็ดีแต่ชุดฟรีที่เป็นประเด็นดราม่าและมีคนร้องเรียนจำนวนมากนะเวลานี้ก็คือกิจกรรมศาสตร์พรต้อนรับปีใหม่ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะโดยกิจกรรมนี้จะแจกไอเทมและชุดแฟชั่นซึ่งหนึ่งในนั้นคือชุดบูสเปดที่เป็นชุดที่แจกในปีที่แล้วซึ่งมินมีแล้วนะคะแต่ ID ของแฟนมินยังไม่มีค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะมาเก็บให้สักหน่อยซึ่งกิจกรรมจะให้เราเลือกสิ่งของที่เราอยากได้มาให้ครบ4ชิ้นจากนั้นต้องทำภารกิจรายวันเพื่อสะสมโทเค็นค่ะเมื่อทำครบถึงแต่ละระดับแล้วกิจกรรมจะสุ่มไอเทมให้เราทีละชิ้นถึงแม้จะบอกว่าสุ่มแต่ยังไงชุดมันก็ออกหลังสุดเสมอค่ะหากเราทำภารกิจครบก็จะได้วันละ80โทเค็นถ้าหากเราอยากได้รางวัลสุดท้ายจำเป็นจะต้องเล่นให้ครบอย่างน้อย5วันซึ่งมินก็ได้ตามเก็บจนเหลือกล่องรางวัลอันสุดท้ายแล้วแต่2วันสุดท้ายของกิจกรรมกลับเกิดปัญหาขึ้น
ต้องขอบคุณผู้ติดตามมากๆเลยนะคะที่ส่งประกาศจากทางทีมงานมาให้มินอ่านโดยมีใจความว่าผู้เล่นสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับรางวัลได้โดยทีมงานจะตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมและจะชดเชยแต้มที่หายไปในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นมินจึงได้ส่งเรื่องไปในทางเว็บไซต์และได้ลงไปเล่นให้ครบ5ตาตามที่กิจกรรมกำหนดทั้ง2 ID เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขของการรับรางวัลและวันถัดมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมก็มีอีเมลตอบกลับจากการีน่ามาโดยให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งมินก็ได้กรอกครบเรียบร้อยนะคะแต่ในวันนั้นหน้ากิจกรรมก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติมินก็ยังคงลงไปทำภารกิจเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่ามินเล่นข้ามวันมาถึงวันที่12เมษาเลยในตอนเที่ยงก็มีอีเมลฉบับใหม่ให้กรอกเพิ่มเติมค่ะซึ่งแบบฟอร์มก็จะมีไอเทมให้เราเลือกเหมือนกับหน้ากิจกรรมเลยแต่มันเป็นเพราะความสับเพร่าของมินเองค่ะที่ดันจำไม่ได้ว่าแต่ละ ID มินเลือกไอเทมอะไรไปบ้างเพราะ ID ของมินเนี่ยมันมีของครบหมดแล้วนะคะยกเว้นท่าทางที่มาใหม่ก็เลยไม่ได้บันทึกไว้เลยทำให้เลือกไม่ตรงกับรอบแรกค่ะก็เลยกรอก ID ของตัวเองว่าอยากได้ท่าทางมากที่สุดส่วน ID แฟนเนี่ยกรอกเป็นชุดแฟชั่นคือตอนนั้นคิดว่าถ้าไม่ได้ชุดอย่างน้อยได้สกินปืนที่ตัวเองยังไม่มีก็ยังดีและใน3วันต่อมามีอีเมลส่งมาค่ะว่าสถานะที่แจ้งเรื่องของมินถูกปิดอัตโนมัติทั้งที่มินก็กรอกไปครบแล้วมินก็เลยรีบโทรไปถามเจ้าหน้าที่ทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บอกกับมินว่าทีมงานส่วนมากหยุดเพราะติดสงกรานต์ค่ะแต่เฮ้ยมันไม่ได้ดิก็วันสุดท้ายของกิจกรรมคือวันที่11เมษาแต่หน้ากิจกรรมก็ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยการยืดระยะเวลาของกิจกรรมหรืออะไรก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาแค่ว่าให้มินรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะทำรายการมาถึงคิวของมินก็คงจะมีบางคนเริ่มตั้งคำถามแล้วค่ะว่ากิจกรรมมันก็เปิดให้เล่นตั้งนานแล้วทำไมไม่เล่นตั้งแต่แรกๆล่ะคือต้องบอกเลยค่ะว่าเดือนนี้มินติดธุระส่วนตัวเยอะมากไปต่างจังหวัดต้นเดือนนะคะกลับมาก็มีเหตุให้คุณแม่เนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลพอกลับมานั่งตัดคลิปได้สักพักก็ต้องเตรียมต้อนรับญาติที่เขาจะมาในช่วงสงกรานต์แล้วค่ะเพิ่งจะมีเวลามาเล่นจริงๆจังๆก็คือช่วงท้ายของกิจกรรมแล้วและตอนนี้ผ่านไปเกือบจะครบอาทิตย์แล้วค่ะแต่มินก็ยังไม่ได้รับกล่องจดหมายใดๆเลยเอาเป็นว่าถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมินจะมาแจ้งให้ฟังนะคะมินก็จะรอตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่มินเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะมันก็เป็นปัญหาที่ผู้เล่นหลายคนพบเจอแล้วไปร้องเรียนเหมือนกันนะคะก็อยากให้เอาไปเป็นกรณีศึกษาว่าถ้าหากเกิดปัญหาแบบนี้อีกครั้งหน้าจะได้รับมือและแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะมินเชื่อว่า GM ใส่ใจปัญหาของเราผู้เล่นทุกคนเสมอค่ะประเด็นเสื้อฟรีจบไปต่อกันด้วยประเด็นของแลซึ่งที่มินพูดถึงเนี่ยมันก็คือชุดฮิปฮอปค่ะมันเป็นชุดจากสิทธิ์ขั้นสูงไม่มั่นใจว่าซีซั่น2หรือ3นะคะและจากที่เราทราบกันดีค่ะของในสิทธิ์ขั้นสูง GM บอกว่ามันจะไม่เอากลับมาขายอีกยกเว้นในเซิร์ฟต่างประเทศยังพอมีบ้างนะคะเอาจริงว่าเซิร์ฟไทยอ่ะก็เคยเอากลับมาขายอยู่ก็จริงค่ะแต่มันจะเป็นการสุ่มจากชุดทุกซีซั่นใครโชคดีถึงจะได้ชุดนี้ไปค่ะและมินคิดว่ามันเป็นชุดที่สวยมากผ่านมา5ปีแล้วมันยังดูใหม่อยู่เลยซึ่งทุกคนน่ะอยากได้หมวก F กันมากๆเลยมีการเรียกร้องให้ GM นำกลับมาค่ะ GM ก็จัดให้ค่ะแต่แบบนี้กลายเป็นผู้เล่นเก่าไม่ปลื้มแน่ๆซึ่ง GM เขาก็ได้แก้ปัญหาดักทางไว้ก่อนแล้วค่ะสำหรับคนไหนที่มีชุดฮิปฮอปเดิมอยู่แล้วสามารถเข้าเกมเพื่อรับฮิปฮอปทองได้ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นกิจกรรมที่มาเดือนเมษายนนะคะจะไม่ได้รับชุดนี้ค่ะเพื่อเป็นการซื้อใจแล้วก็ปลอบใจสำหรับผู้เล่นที่เขามีมาก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยคนที่มาซื้อที่หลังอ่ะเขาไม่มีสีทองนะมาไหนๆก็กลับมาแล้วมินจะลองขอสุ่มดูสิว่าสมกับการรอคอยหรือไม่ซึ่งบอกเลยค่ะว่าโทเค็นอัน1กับอันที่2เนี่ยออกง่ายมาก2ทีออกเลยแต่อันที่3เนี่ยมินเริ่มได้จากการย่อยของรางวัลค่ะและต่อจากนี้คือนาทีชีวิตค่ะสุ่มไปเท่าไหร่ไม่ออกเลยจนนึกว่าเครื่องบั๊กเอ้าเดี๋ยวบัตรสร้างห้องทำไมเป็นสีทองเฉยและกว่ามินจะหมุนให้ครบถึง5โทเค็นนะคะใช้เพชรไปทั้งหมด 1,323 เพชรหรือประมาณ 3,400 บาทค่ะเป็นไงสมกับที่มันแลหรือเปล่าก็เห็นมีบางคนบ่นนะคะว่าสุ่มเป็นหมื่นเพชรแล้วยังไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนสุ่มค่ะเอ้ยที่ผ่านมาทำไมพูดถึงเกี่ยวกับเสื้อกับแฟชั่นไอเทมอย่างเดียวเลยล่ะ GM มีการไปปรับปรุงเรื่องการเล่นเกมบ้างไหมบอกเลยมีค่ะนั่นก็คือระบบเกม
ในปัจจุบันเกมฟรีไฟมีตัวละครเยอะมากๆค่ะ40เกือบจะ50ตัวแล้วจะให้สะสมทั้งหมดเลยก็คงจะไม่ไหวในแพทที่ผ่านมาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะโดยเราสามารถซื้อตัวละครโดยใช้โกและเพชรได้ทุกตัวเลยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีบางตัวที่ต้องใช้เพชรเท่านั้นนะคะตัวที่ใช้เพชรเนี่ยสามารถเอาไปลิงก์ได้แต่ตอนนี้ไม่จำเป็นค่ะอย่างต่อมาเราสามารถปลุกพลังได้ง่ายขึ้นค่ะภารกิจสามารถทำใหม่ได้ทั้งวันและถ้าหากมีคู่หูอยู่แล้วสกิลจะเวลตันทันทีจบการอาหารหมาที่ฉันสะสมมาเช่นกันค่ะถ้าหากเรามีตัวละครใดแล้วตัวละครนั้นจะเวลตันในทันทีโอ้โหบอกเลยว่าผู้เล่นสมัยก่อนลำบากมากกว่าจริงๆค่ะนึกถึงตอนที่เล่นเคนลี่ต้องใช้เวลา 3-6 เดือนเลยนะนอกจากนี้ยังมีระบบเซตคอมโบทักษะตัวละครล่วงหน้าด้วยค่ะซึ่งเราสามารถปรับแต่งสกิลได้ตามใจเลยรวมถึงไอเทมที่เอาไปและคู่หูกำหนดได้ค่ะว่าจะเป็นค่าเริ่มต้นของ 4v4 หรือโหมดทั่วไปแต่บางทีเราอยากเล่นตัวละครนี้พอกดเริ่มเกมแล้วมันไปตามเซตที่เราตั้งค่าไว้อันนี้เราก็เลยต้องมาเปลี่ยนกลับตลอดเลยค่ะแต่ที่มินเสียใจก็คือในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมินได้ปลดล็อกช่องทักษะของทุกตัวละครครบ4ช่องไปหมดแล้วค่ะแต่โชคดีตรงที่ว่าราคาในการปลดล็อกช่องเนี่ยไม่ว่าจะโกหรือเพชรมันก็ลดลงไปเยอะมากเลยนะคะนอกจากนี้เขายังปรับปรุงให้สังคมดีขึ้นด้วยหลังจากที่มีระบบคะแนนความดีเข้ามาก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะคนไหนที่เป็นผู้เล่นที่น่ารักอยู่แล้วก็จะได้รับของรางวัลแต่สำหรับคนที่เขายังอยากลองของนะคะยังท้าทายเหล่าผู้เล่นโดยการซ้ำศพพอแล้วเราสามารถกดรายงานได้แล้วค่ะให้เราจิ้มที่สัญลักษณ์ตกใจที่เป็นเครื่องหมายสีแดงนะคะจากนั้นจิ้มข้างหลังชื่อคนที่เราอยากรายงานค่ะหัวข้อโกงก็คือพวกโปนะคะหัวข้อที่2ถ้าเพื่อนร่วมทีม AFK แต่เหตุการณ์นี้ให้กดรายงาน1ใน2อันล่างค่ะซึ่งทางตัวเกมก็จะมีการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเขาได้ทำประพฤติไม่ดีจริงหรือเปล่าแต่อันเนี้ยจะหักคะแนนไม่หนักเท่าคนที่ใช้โปรหรือพวก AFK ค่ะจะเห็นได้ว่าเบอร์3และเบอร์4ออกจากเกมทั้งที่เกมยังไม่จบนะคะและพวกเราเล่นกัน2คนจะเหลือหรอคะตายอย่างอเนจอนาถเลยแหละเราสามารถกดรีพอร์ตได้หลังจากประวัติการเล่นของเราหรือหลังจบเกมใหม่ๆได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นหัวข้อ AFK นะคะโดน4ข้อหา4กระทงด้วยกันหักอย่างละ2คะแนนกลายเป็นลบ8คะแนนค่ะโดยจะมีบทลงโทษถ้าคะแนนความดีน้อยกว่า90จะไม่สามารถเล่น 4v4 แรงได้และน้อยกว่า80คือลงแรงอะไรไม่ได้เลยและอย่าทำผิดหลายๆครั้งค่ะเพราะคะแนนที่จะหักในรอบต่อๆไปมันจะแรงขึ้นจะสังเกตว่าอันนี้ลบ12คะแนนเลยค่ะอันนี้คะแนนไม่ถึง90แล้วเขาไม่สามารถเล่นโหมดแรงใน 4v4 ได้ค่ะจนกว่าจะรอปลดแบนแต่ตอนนี้มินเจอเพื่อนน่ารักค่ะที่เขาคอยช่วยเหลือแล้วก็มาชุบชีวิตแต่เพื่อนช่วยโยกหัวหน่อยไหมโอ้หัวโยกซะแทนแล้วเฮ้ยเพื่อนวงจะกินแล้วโอเคเพื่อนตัดสินใจนะคะมาชุบเพื่อนที่อยู่ในวงแทนค่ะเอาแล้วเราจะหนีเพื่อนเขาทำไมล่ะลูกเพื่อนคนไหนที่เล่นแบบทีมเวิร์คได้ดีหลังจบเกมระบบจะมีการสนับสนุนนะคะให้เราไปเล่นกับผู้เล่นคนนี้ได้อีกเพราะเขาเนี่ยตอบรับข้อความแล้ว5ครั้งรวมถึงแบบให้ปืนหรือมาชุบชีวิตเรานะคะ3ครั้งแถมตอนนี้ถ้าเราเล่นแพ้นะคะก็จะมีระบบป้องกันแรงที่ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแรงจะลดเยอะกว่าเมื่อก่อนแล้วค่ะเราสามารถเก็บแดงได้ไวยิ่งขึ้นและพักหลังมานี้จะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เราไม่รู้จักจากเกมล่าสุดเนี่ยจะมีแค่ฝ่ายของทีมเราเท่านั้นค่ะเขาทำมาเพื่อป้องกันปัญหาดราม่าที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นการซ้ำศพหรือการด่าทอกันอารมณ์เกมจบแต่คนไม่จบค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือการแก้ไขแล้วก็การปรับปรุงตัวเกมนะคะที่เอาใจผู้เล่นและใส่ใจผู้เล่นมากขึ้นค่ะบอกเลยว่ารอบนี้แฮปปี้กับการเล่นเกมเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะสิ่งไหนที่มันดีเนี่ยเราก็สนับสนุนให้ GM ทำต่อไปนะคะเพื่อประสบการณ์เล่นที่ดีที่สุดของเหล่าผู้เล่นทุกคนส่วนอันไหนเป็นคำแนะนำก็อยากให้รับฟังแล้วก็มาปรับปรุงต่อนะคะและเห็นได้ว่าตอนบูย่าแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกดยิงได้แล้วนะเพื่อการประเด็นซ้ำศพเช่นกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่